เส้นทางแห่งศักดิ์ศรีคุณความดีที่ยั่งยืน15ท่านเปรียบแก้วประกายพฤกษ์ที่ล้ำลึกเปรืองปรีชาสง่าศรีการเกษียณเราขอให้ท่านโชคดีสบยช.นี้กราบอวยพรนางสาวสมรักทรัพย์สวัสดิ์เจ้าพนักงานธุรการอาวุโสธุรการงานหลักต้องจากแล้วพี่สมรักวางแนวงานทุกอย่างงานเด่นชัดทุกระดับดุจจับวางคือแบบอย่างรอบคอบตอบโจทย์จริงอดทนเข้มแข็งสร้างแรงสู้ความเพียรเลิศหรูเป็นที่ยิ่งมีพี่อยู่เหมือนหลักได้พักพิงคือความจริงจากไกลไปตามกาลขอคุณพระคุ้มครองสนองตอบตามระบอบกุศลธรรมนำกล่าวขานประสบสุขสดใสพ้นภัยผ่านอายุยิ่งยืนนานไร้โรคาดิฉันนางสาวสมรักทรัพย์สวัสดิ์ทำงานที่หน่วยงานธุรการฝ่ายบริหารกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการค่ะทำงานมาแล้ว38ปี1เดือน24วันคติประจำใจก็คือรักดีหามจั่วรักชั่วหามเสาดิฉันมีความประทับใจในสบยช.ก็คือเป็นหน่วยงานที่ทำให้ดิฉันมีกินมีใช้และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมาถึง38ปี1เดือน24วันค่ะสิ่งที่อยากจะบอกกับน้องๆ นะคะก็ขอให้น้องๆทุกคนรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ที่ตัวเองทำแล้วก็ให้มีความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันแล้วก็รักกันให้มากๆในหน่วยงานนะคะขอบคุณค่ะนางทวีพรวิสุทธิมักเภสัชกรเชี่ยวชาญแม้จะไกลถึงเชียงใหม่ใจคิดถึงท่านผู้ซึ่งเป็นคนดีที่มองเห็นเก่งการงานประสานไมตรีที่บำเพ็ญคือคนเด่นคุณทวีพรย้อนคำหนึ่งคราเกษียณเวียนมาต้องลาจากถึงรักมากจุดเปลี่ยนเวียนมาถึงอัญเชิญเทพไทยแห่งไตรตรึงโปรดรำพึงพร่ำสุนทรอวยพรชัยนางสุรัตดามาทองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสุรัตดามาทองครองมุกดาทำงานมาด้วยดีสีเกษมผู้ป่วยหญิงถอนพิษยาพาอิ่มเอมนำจัดเกณฑ์กิจการงานพยาบาลในวาระคนดีพี่เกษียณปรับเปลี่ยนชีวีสุขสนุกสนานกุศลาพาตนพ้นภัยผ่านตลอดการสุขท่วนทั่วครอบครัวเธอนนางสาวแสงระวีเหรียญทองพยาบาลเทคนิคชำนาญงานสาวร่างสูงผิวสวยรวยน้ำใจจำไกลจากน้องต้องเกษียณตึกโอปอเคยร่วมงานหมั่นภาคเพียรจ
จบบทเรียนลาพักแม้รักงานขอให้พี่สุขกายสบายจิตมากมวลมิตรเงินทองกองไพศาลอยู่ที่ใดสุขอุราที่วาวานพ้นภัยผ่านสวัสดีมีมงคลชื่อนางสาวแสงฤดีเหรียญทองทำงานที่ตึกโอปอทำงานที่สปชช.มา38ปีคำคมคือความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นประทับใจ เป็นส่วนหนึ่งที่คืนคนดีสู่สังคมอยากจะฝากถึงน้องๆก็อยากให้ว่ามีความรักผูกพันกันไม่แบ่งชั้นไม่แบ่งชนชั้นนางจิรภาทาเงินเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงานพยาธิวิทยาคราปีนี้จิรภาคนดีจำไกลห่างได้ร่วมงานไมตรีไม่มีจางมิอำพรางงานลื่นไหลไปด้วยดีพี่เกษียณหยุดงานด้านเสพติดงานชีวิตจงหันษาเพิ่มราศีประกอบการงานดลผลทวีให้มากมีทรัพย์สริงคารสุขสารเทินชื่อนางจิรภาทางเงินค่ะปฏิบัติงานที่กลุ่มงานพยาธิวิทยาสาขาของงานที่ทำก็คืองานตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดเพื่อรับรองตัวบุคคลนะคะปฏิบัติงานที่สปชช.แห่งนี้มาเป็นเวลา 35-36 ปีคติประจำใจซึ่งสัตย์ขยันและอดทนในการทำงานค่ะสิ่งที่ประทับใจและภูมิใจในสปชช.แห่งนี้คือเป็นความภาคภูมิใจที่ทำงานในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ขยันและอดทนนะคะสิ่งที่อยากจะฝากถึงน้องๆรุ่นต่อๆไปก็คือว่าขอให้เราทำงานด้วยความรักในองค์กรที่เราทำอยู่เราก็จะเกิดความสุขในการทำงานและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้นะคะนางดารินทร์พัดกลับเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงานชำนาญงานวิทยาศาสตร์ขาดไม่ได้พี่จากไกลอาวรย้อนความหลังงานเสร็จติดกิจกรรมนำพลังก้าวพ้นฝั่งลำเค็นเห็นผลงานอัญเชิญเทพไทยไตรพิภพนำพรครบสิ่งประเสริฐเลิศสุขสารคุ้มครองพี่ดารินจินสำราญรัตติการวานทิวาหันสาพรดารินทร์พัดกลับค่ะกลุ่มงานพยาธิวิทยางานตรวจพิสูจน์สารเสพติด36ปี6เดือนจะอยู่อย่างมีความสุขต้องทำชีวิตให้ง่ายๆนะด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็แค่นี้แหละ ฝากอะไรถึงน้องๆก็ให้น้องตั้งใจทำงานรักในหน้าที่ที่ตัวเองตั้งใจทำงานรักในหน้าที่ที่ตัวเองได้รับผิดชอบอย่างเต็มที่เพื่อสถาบันสปชช.นางจริยาทองแสงเจ้าพนักงานทันตะสาธารณสุขชำนาญงานจริยาทองแสงดังแจ้งชื่อว่าเธอคือฉายาสง่าเสมอ
สัมพันธไมตรีมีให้ยามได้เจอยิ้มเสมอสนทนาผาสุขใจวัยพักรักต้องจากพรากไปก่อนอาวรณ์แต่ละปีอย่าหนีหายอวยพรพี่สุขสันต์นิรันตรายสุขสบายทุกคืนวันนิรันดร์เทอญนางจริยาทองแสงกลุ่มงานทันตกรรม36ปีค่ะกำลังใจสำคัญที่สุดค่ะความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานในกลุ่มงานทันตกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีสุขภาพช่องปากที่ดีค่ะจะฝากถึงน้องๆให้น้องมีความอดทนขยันทำงานด้วยความมีมนะอดทนค่ะนางเยาวนิชวัดจินดาเจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟูชำนาญงานหัวหน้างานกายภาพซาบซึ้งจิตครูสอนศิษย์นวดไทยอย่างได้ผลบริการผู้ป่วยด้วยกมลปรากฏผลผ่อนคลายสบายตัวครบ60ปีพี่ไปก่อนน้องอาวรอาลัยใจสลัวพี่แนะนำปลอดภัยคลายหวาดกลัวทำตัวอย่างให้เห็นเป็นบุญตาขอกุศลที่สร้างทางผ่านทุกข์ประสบสุขทุกวิถีสีหันษาพร้อมลูกหลานพันผูกสุขอุราชื่นชีวาสวัสดีมีมงคลเยาวนิชวจินดาค่ะทำงานอยู่ที่หน่วยงานกายภาพบำบัดกลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพภารกิจวิชาการและการแพทย์ค่ะทำงานที่นี่มา34ปีค่ะคำคมนะคะคิดดีทำดีได้ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีก็ได้ในสิ่งที่ไม่ดีค่ะทับใจในสปช.ก็ขอบคุณที่สปช.ให้เรามีงานทำมีเงินเดือนมีครอบครัวที่ดีมีเพื่อนฝูงที่ดีมีเพื่อนร่วมงานที่ดีและทำให้เรามีวันนี้ก็คือวันที่เกษียณอายุราชการค่ะฝากถึงให้น้องก็ให้คิดซะว่าถ้าเราได้ทำงานตรงนี้แล้วเนี่ยขอให้เราทำในสิ่งที่ดีนะทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็สิ่งที่ดีๆก็จะตามมาก็จะทำให้เรามีความสุขค่ะนางสาวดียาสุขพนักงานธุรการส.3คราเกษียณเวียนมาสาวดี60ปีทำงานการศึกษาพาบุคคลดูงานการติดยาเนิ่นนานมาบริการชำนาญดีความดีใดเธอทำนำกุศลมีมงคลต่อเติมเสริมราศีประสบผลดลสง่าทั่วธานีโชคดีแจ่มใสวัยเปลี่ยนงานThank you.
ดิฉันนางสาวดียาสุขค่ะหรือว่าพี่ม้วยนะคะอยู่หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดการความรู้ดิฉันทำงานสปชมาทั้งหมด34ปีค่ะทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะสิ่งที่ประทับใจก็คือตลอดระยะเวลาที่ทำงานมา30ปีนี้ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสถาบันนะคะจากโรงพยาบาลเล็กๆจนเป็นสถาบันระดับชาตินะคะแล้วก็ทำให้ต่างชาติได้รู้จักเราอะค่ะนางสาวประนอมปุกอุบลพนักงานธุรการส.3คุณประนอมปุกอุบลคนขยันเธอจำนันอ่อนน้อมพร้อมเป็นมิตรงานติดต่อก่อผลงานชำนาญกิจเมื่อถึงสิทธิ์จำลาให้อาลัยคุณความดีที่สร้างหนทางสุขรู้ผิดถูกคิดขึ้นมาน้ำตาไหลงานเป็นบุญพี่หนุนนำทำด้วยใจห่างกันไปอย่าลืมเลือนเพื่อนร่วมงานขอคุณพระคุ้มครองป้องขจัดมิติดขัดเงินกองมามหาศาลอายุมั่นขวัญยืนจิตชื่นบานจงพบพานสิ่งดีมีมงคลนางอมรรัตน์หน่องามพนักงานช่วยเหลือคนไข้ส.2อมรรัตน์หน่องามยามลาจากแม้รักมากต้องทำใจอาลัยเหลือคอยดูแลใส่ใจงานการจุนเจือผู้ช่วยเหลือคนไข้ได้ฝึกงานถึงเวลาคลาจากพรากตำแหน่งจงแข็งแรงสุขฤดีทวีสารประสงค์ใดจงสำฤทธิ์สิทธิการพบผ่านกัลยาณมิตรจิตงามบุญสวัสดีค่ะมรรัตน์หน่องามค่ะปีนี้60เต็มแล้วค่ะทำงานอยู่ที่หน่วยงานอาชีวบัตรอาหารมีหน้าที่สอนผู้ป่วยที่อยู่ฟื้นฟูเกี่ยวกับขนมทุกชนิดยกเว้นเบเกอรี่38ปี3เดือนค่ะอย่ายึดติดความคิดของตัวเองแต่เพียงผู้เดียวค่ะประทับใจทั้งเรื่องการงานที่ทำคือมันมีความรู้สึกว่าเราถูกใจกับงานที่เราเรียนมาทางด้านนี้แล้วก็เพื่อนร่วมงานที่มีน้ำใจซึ่งกันและกันค่ะในทีมงานที่เราร่วมกันทำงานเนี่ยอยากจะฝากถึงน้องๆว่าหนักนิดเบาหน่อยอะไรก็ให้อภัยให้กันอะไรที่เขาไม่รู้เราก็ควรจะแนะนำหรือว่าอะไรที่เรารู้เราก็แนะนำได้ยินดีคือทุกคนยินดีต้อนยินดีรับข้ออะไรไอ้สิ่งที่มันเกิดมาใหม่ๆอ่ะเพราะว่าอย่างคนเก่าๆเนี่ยบางครั้งเราไม่รู้ว่าคนรุ่นใหม่เขามีอะไรมามั่งมันอาจจะดีกว่าของคนรุ่นเก่าค่ะขอบคุณค่ะนายณัฐวุฒิบุญศรีพนักงานช่วยเหลือคนไข้ส.2รอยยิ้มอ่อนละมุนคุณณัฐวุฒิมิเคยหยุดเรียนรู้ผู้ช่วยเหลือที่ดูแลคนไข้กลุ่มในเครือคุ้มประพฤติเพื่อเฟื้นฟูผู้ติดยาสิ้นกันยา61ถึงบรรลุเกษียณระบุงานพักการรักษาน้อมประนมก้มสอขอเทวานำพรพาพี่ศพสุขทุกคืนวันThank you.
ครับก็สวัสดีครับผมนายณัฐวุฒิบุญศรีครับปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานบุษราคำหนึ่งเด็กและวัยรุ่นขอทำงานที่ประมาณ34ปี1เดือนนะครับคำขวัญประจำซื่อสัตย์สุจริตอดทนขยันครับฝากถึงน้องๆในการทำงานคือการความร่วมมือนะครับที่เราผูกพันใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงานมีอะไรช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็จะได้ประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานครับนายสมชายเพ่งพิษพนักงานช่วยเหลือคนไข้ส.สองคุณสมชายใจดีเป็นที่หนึ่งที่พึ่งผู้ป่วยช่วยประสานติดต่อผู้ปกครองสนองงานจวบการเกษียณหมุนเวียนมาสุขภาพแข็งแรงแฝงสุขสันทุกวันวันซับเพิ่มเสริมหันษาให้รายร้อมมิตรดีมีเมตตาสุขุราปลอดภัยวันเปลี่ยนงานนายสมพรนามตะพนักงานช่วยเหลือคนไข้ส.สองงานรักษาความปลอดภัยใจตระหนักคอยพิทักษ์หน่วยงานด้านโปร่งใสรับผิดชอบงานต้องดีวิถีไกลการใส่ใจจำเป็นเน้นไมตรีคุณสมพรนามตะนี้คือที่พึ่งเป็นที่หนึ่งแม้จะหนักทางศักดิ์ศรีต้องจำลาคราเกษียณเวียนครบปีนำมาลีร้อยมาลัยได้บูชากราบคุณพระคุ้มครองป้องชีวิตทั่วทุกทิศชีวันสุขหันษาให้ครอบครัวร่มเย็นเป็นแก้วตาบุญนำพาชีวิตดีมีมงคลผมชื่อสมพรนามตะทำงานอยู่งานบริหารงานทั่วไปหน้าที่รับผิดชอบทางด้านรักษาความปลอดภัยของสถาบันธัญรักษ์มา41ปีคำคมลืมความหลังทุกอย่างทำวันนี้ให้ดีที่สุดอยากจะฝากถึงน้องๆทุกคนตั้งใจทำงานตามผู้บังคับบัญชาที่มอบหมายงานไว้ให้ขยันหมั่นเพียรเพื่อเป็นอนาคตของตัวเราและครอบครัวของเราด้วยนายสนองโยธาประเสริฐเจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงานปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้างานรักษาความปลอดภัยฝ่ายบริหารทั่วไปกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการขอลาออกจากงานการเภสัชคุณสนองขอจัดชีวิตใหม่ให้คิดถึงคุณแหลมแช่มชื่นใจเคยทักทายเคยเห็นไม่เว้นวันขอพี่สุขเถิดนาช่างกล้าคิดมาเปลี่ยนทิศทิ้งเพื่อนเลือนจากฉันสุขเถิดนาคนดีทวีวันอายุมั่นพละดีไม่มีภัยผมชื่อสนองโยธาประเสริฐทำงานทั้งหมดเป็นเวลา34ปีเศษคติประจำใจนะครับตั้งความฝันขยันทำงานประทับใจสำหรับสถาบันนี้คือสมัยการทำงานร่วมกับผู้อื่นซึ่งมีการร่วมมือให้เป็นมิตรไมตรีที่ดีต่อกันทั้งหมดทั้งองค์กรอยากจะฝากนะครับให้ตั้งความฝันขยันทำงานซื่อตรงต่อหน้าที่ทำให้บรรลุเป้าหมายใช้เศรษฐกิจพอเพียงอย่าไปเอาดีทางวัตถุนิยมถึงเวลาเมื่อไหร่วัตถุนิยมเหล่านั้นจะมาหาเราเองครับ